โอเคพูดคุยกันก่อนนะครับก่อนที่จะเรียนในระหว่างที่รอเพื่อนเข้ามาเป็นยังไงงานเยอะไหมลูกเยอะอยู่ครับก็พยายามทยอยทำส่งคุณครูเขานะครับเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนก็เลื่อนการเปิดเรียนภาคปกติเนี่ยไปอีกแล้วนะครับก็เป็นเรียนออนไลน์อยู่บ้านเหมือนเดิมนะครับ100%เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นงานที่คุณครูสั่งไปนะครับก็ค่อยๆทำส่งนะครับนักเรียนก็ไม่ต้องเร่งรีบเท่าไหร่แล้วมันจะได้ไม่เครียดนะครับในกับการเรียนการสอนออนไลน์ทีนี้นะครับในงานของครูงานเก่านะครับนักเรียนก็สามารถเข้าไปเช็คดูได้นะครับใน Google Classroom ที่ครูทิ้งลิงก์ห้องเอาไว้แล้วก็พาสเวิร์ดเอาไว้นะครับครูจะแปะเป็นประกาศเอาไว้อยู่ใน LINE นะครับวิธีการดูก็คือไปแตะตรงประกาศนักเรียนก็เลื่อนหานะครับลิงก์ที่ครูแปะเอาไว้นะครับก็ถ้าเพื่อนคนไหนหาไม่เจอก็นักเรียนก็แนะนำเพื่อนได้นะครับว่าวิธีการเข้าไปเช็คงานของครูเนี่ยมันเช็คยังไงแต่ถ้าใครเข้าแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับเข้าแล้วเข้าเลยเข้าแล้วมันก็อยู่ในคลาสรูมของเรานะครับนักเรียนก็จะสามารถเช็คงานได้ตลอดก็ไปดูนะครับว่างานไหนที่ครูตรวจแล้วแล้วก็ให้คะแนนแล้วนะครับนักเรียนสามารถไปเช็คดูคะแนนตัวเองได้ในแต่ละงานนะปกติเรียนวิชาอื่นเนี่ยเข้าเยอะไหมครับม.หนึ่งเนี่ยเยอะครับเยอะแต่ว่าของครูเนี่ยตั้งแต่ครั้งที่แล้วละทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเข้าน้อยมากเลยก็วันนี้จะเรียนเรื่องทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์นะครับแล้วก็จะมีใบงานเดี๋ยวครูสอนเสร็จครูจะแปะลิงก์เอาไว้ใน LINE เหมือนเดิมนะครับใน LINE ห้องนะครับเป็นเวิร์กชีตนะครับนักเรียนไม่ต้องทำใส่สมุดวาดภาพไม่ต้องทำใส่กระดาษนะครับเป็นใบงานออนไลน์นักเรียนทำเสร็จแล้วก็มันจะตรวจให้คะแนนทันทีนักเรียนก็จะทราบคะแนนเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็ส่งหาครูเดี๋ยวนั้นเลยนะครับเหมือนที่ครูไม้ทำอะเวิร์กชีตอะนักเรียนทำแล้วก็มันก็จะส่งมานะครับก็จะคิดคะแนนให้เลยชูคะแนนให้เห็นเดี๋ยวนั้นนะครับยังตามเพื่อนได้อีกไหมถ้าตามได้ช่วยตามนะครับถ้าตามไม่ได้แจ้งครูเลยครูจะได้เริ่มสอนนะครับครับเดี๋ยวให้คนตามให้ครับโอเคนานแล้วนะครับรอนานแล้วเดี๋ยวครูจะเริ่มเลยแล้วกันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับคนอื่นล่ะคนอื่นพร้อมหรือเปล่าพร้อมครับพร้อมครับโอเคพร้อมครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มการเรียนนะครับวิชาทัศนศิลป์นะครับต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วที่ครูสอนไปนะครับเป็นการสร้างทัศนธาตุใช่ไหมครับเราเรียนเรื่องทัศนธาตุไปแล้วนะครับทบทวนครั้งที่แล้วทัศนธาตุเนี่ย
ทัศนธาตุมันคือองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของงานศิลปะนะครับซึ่งมันประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยไหนยกตัวอย่างให้ครูหน่อยครับคนละหนึ่งตัวอย่างทัศนธาตุเส้นครับเส้นอะไรอีกครับวงกลมครับจุดเส้นจุดอะไรอีกช่วยตอบนะไม่ตอบครูจะสุ่มถามนะครับสีครับสีอะไรอีกครับอะไรอีกรูปทรงค่ะรูปทรงโอเคนะครับก็รูปร่างครับรูปร่างรูปทรงโอเคอะไรอีกโอเคนะครับก็เป็นการไม่เสียเวลานะครับทัศนธาตุนะครับเมื่อกี้ครูได้กลิ่นเบื้องต้นไปแล้วก็คือรูปร่างรูปทรงไม่ใช่เป็นส่วนประกอบของงานทัศนศิลป์หรืองานศิลปะนะครับซึ่งประกอบไปด้วยจุดเส้นรูปร่างรูปทรงสีแสงเงานะครับแสงเงามันก็คือน้ำหนักอ่อนแก่นั่นเองนะครับแล้วก็พื้นผิวพื้นที่ว่างนะครับพวกนี้นะครับเมื่อนำมารวมกันหรือนำมาจัดองค์ประกอบเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นงานทัศนศิลป์ขึ้นมานะครับซึ่งต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเลยวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์นะครับมาดูกันว่าเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรนะครับทำไมมันถึงเรียกว่าเป็นส่วนประกอบหรือนำมาประกอบกันนะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหาเรามาดูตัวอย่างงานของทัศนศิลป์ก่อนงานทัศนศิลป์นะครับผลงานนี้มีชื่อว่านะครับมีชื่อว่าอะไรรู้ไหมใครทราบวินเซนต์ เวนกู ชาวดัตช์อันนี้ไม่ใช่ชื่อผลงานอันนี้เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานเป็นศิลปินระดับโลกเลยนะครับชื่อว่าวินเซนต์ เวนกู นะครับเป็นชาวดัตช์นี่ชาวดัตช์ต้องบอกไหมว่าชาวดัตช์เป็นชาวอะไรดัตช์วินเซนต์ เวนกู นะครับฟังจากชื่อแล้วนะครับก็เป็นชาวต่างชาติแน่นอนนะครับเป็นศิลปินระดับโลกที่สร้างผลงานเอาไว้หลายผลงานเลยนะครับซึ่งผลงานของเขาเนี่ยโด่งดังหลังจากที่เขาตายนะนี่คือเสียชีวิตไปแล้วนะครับหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วผลงานนั้นได้ถูกกลับนำขึ้นมาจัดแสดงแล้วก็โด่งดังเลยนะครับก็วินเซนต์ เวนกู เนี่ยคนไทยจะมาเรียกว่าแวนโก้เราจะเรียกว่าแวนโก้นะครับภาพนี้ชื่อว่า Starry Nightนี่ Starry Night นะครับก็คือเป็นภาพวาดของหมู่บ้านในยามค่ำคืนนะครับซึ่งภาพนี้โด่งดังก็คือการใช้เทคนิคการวาดภาพสีน้ำมันบนผ้าใบนะครับโดยวาดออกมาในลักษณะของการวนของสีนะครับซึ่งเขาได้มาพูดกันว่าเนี่ยหรือแวนโก้จะมองเห็นภาพหรือว่าวิวนะครับในลักษณะนี้จริงๆนะครับเขามองเห็นแบบนี้จริงๆหรือว่าเป็นจินตนาการของเขานะครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับภาพนี้เขียนเมื่อปีคริสตศักราช1889นะครับเป็นสีน้ำมันบนผ้าใบขนาด 37.7 คูณ 92.1 เซนติเมตรนะครับภาพนี้นะครับสถานที่ที่เก็บเอาไว้ก็คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ที่นิวยอร์กนั่นเองนะครับภาพต่อไปใครรู้จักโมนาลิซาครับชื่องานว่าโมนาลิซานะครับเป็นภาพวาดของโมนาลิซาศิลปินชื่อว่าเลโอนาร์โดดาวินชีเป็นชาวอิตาลีนะครับครูครับทำไมภาพมันหลอนจังเลยครับ มันภาพเก่าแล้วครับเป็นภาพเก่าเขียนมานานแล้วตั้งแต่ปี1503ถึง1506นะครับหรืออาจจะต่อเนื่องก็คือภาพเนี้ยยังระบุไม่ได้ว่าเขียนเมื่อปีไหนกันแน่เพราะว่าลีโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยเขียนภาพแต่ละภาพเนี่ยไม่เสร็จนะครับไม่เสร็จหมายความว่า
ขาใช้เวลาเขียนภาพยาวนานมากบางภาพเขียนไม่เสร็จก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นนะครับมีหลายภาพมากที่เขียนไม่เสร็จนะครับภาพนี้มีความโด่งดังนะครับในเรื่องของการจัดองค์ประกอบนะครับมีความกลมกลืนนั่นเองกลมกลืนอย่างไรกลมกลืนด้วยสีนะครับกลมกลืนด้วยสีทีนี้ลีโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยสังเกตได้ว่าชื่อคุ้นไหมชื่อคุ้นไหมครับเพราะลีโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ศิลปินระดับโลกแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกด้วยนะครับลีโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยถ้านักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์นักเรียนจะได้ยินชื่อนี้นะครับต่อไปเลยต่อไปเลยนี่เป็นผลงานของใบให้เป็นผลงานของคนไทยใครรู้ว่าเป็นผลงานของใครครับของอาจารย์เฉลิมชัยเยี่ยมมากเก่งมากเลยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นคนสร้างสถาปัตยกรรมที่โด่งดังระดับประเทศระดับโลกเลยนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายใครรู้อีกว่าที่สร้างเป็นสถาปัตยกรรมชื่อว่าอะไรเอ่ยวัดครับวัดอะไรวัดล่องขุ่นวัดล่องขุ่นเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับทั้งวัดเป็นสีขาวเลยนะครับวัดล่องขุ่นนะครับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมของอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์นะครับนี่ผลงานนี้นี่ผลงานนี้ก็เป็นจิตรกรรมของอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์นะครับชื่อภาพนะครับคือพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยสร้างเอาไว้ตอนที่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้สู่สวรรคตไปนะครับภาพนี้นะครับอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์เทคนิคในการวาดก็คือสีอะคริลิกบนผ้าใบนั่นเองก็คือถ้านักเรียนสังเกตนะครับว่าภาพวาดเนี่ยในแต่ละภาพเนี่ยมันมีการจัดองค์ประกอบมีการนำทัศนธาตุมาใช้ทีนี้เดี๋ยวครูจะถามว่านักเรียนเนี่ยรู้จักทัศนธาตุที่มีอยู่ในภาพนั้นไหมนะครับมาทบทวนเหมือนเดิมนะครับทบทวนทัศนธาตุหมายถึงส่วนประกอบของศิลปะนะครับเกี่ยวข้องกับความรับรู้นะครับกับการรับรู้ในการมองเห็นของมนุษย์นะครับการมองเห็นก็คือใช้ตาสัมผัสนั่นเองนะครับซึ่งจะมีจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงขนาดสัดส่วนก็คือรูปร่างรูปทรงนั่นเองนะครับลักษณะพื้นผิวแสงเงาคือความเข้มอ่อนนะครับช่องว่างหรือบริเวณว่างนะครับทีนี้องค์ประกอบศิลป์คืออะไรองค์ประกอบศิลป์ก็คือการนำเอาส่วนประกอบต่างๆของทัศนธาตุเช่นจุดเส้นรูปร่างรูปทรงขนาดสัดส่วนแสงเงาสีช่องว่างลักษณะพื้นผิวนะครับมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกแขนงเพื่อให้เกิดความงามโดยนำส่วนต่างๆมาจัดเข้าด้วยกันให้เกิดเป็นผลงานนะครับก็คือนำไอ้พวกนี้แหละมาจัดวางมารวมกันมาวางไว้ในที่อยากให้เป็นจุดเด่นอะไรอย่างนี้นะครับก็สร้างสรรค์ขึ้นมาให้เป็นผลงานนะครับเขาเรียกว่าการจัดองค์ประกอบนะครับซึ่งมันจะมีหลักการในการจัดองค์ประกอบเนี่ยคือดังนี้นะครับ1ความเป็นเอกภาพ2ความสมดุล3จุดเด่น4ความกลมกลืน5ความขัดแย้งทีนี้มาดูตัวอย่างที่1คือความเป็นเอกภาพนะครับความเป็นเอกภาพคือยังไงใครตอบกูได้ตอบมาสักหนึ่งคนความเป็นเอกภาพเอาตามที่เราเข้าใจตอนนี้ก่อนนะครับอิสระอิสระมีอะไรอีกไหนใครตอบได้เพื่อนตอบมาแล้วอิสระแล้วสุ่มถามดีกว่าว่าจุดเด่นยังไม่ใช่ครับอันนี้ก็คือมันเป็นหลักในการจัดองค์ประกอบนะครับซึ่งมีอยู่5หลักนะครับหลักการจัดองค์ประกอบมีอยู่5หลักก็คือเอกภาพความสมดุลจุดเด่นความกลมกลืนความขัดแย้งนะครับครูถามว่าความเอกภาพเนี่ยตามที่นักเรียนเข้าใจเนี่ยมันเป็นยังไงอาริโอตอบครูดิริโอนักเรียนเปิดไมค์ตอบครูด้วยครับเดี๋ยวต่อไปครูยังบังคับให้เปิดกล้องแล้วนะถ้าไม่ตอบครูเนี่ยผมเพิ่งมาครับผมก็เลยไม่ค่อยเข้าใจ
อ่าโอเคโอเคไม่เป็นไรพัชรารักษ์พัชรารักษ์อยู่ด้วยครูฮะหนูก็เพิ่งมาค่ะเอาเหรอหนูก็เพิ่งมาค่ะเอาโอเคไหนใครมาแล้วธีรพงษ์ธีรพงษ์ครับตอบครูหน่อยอีกว่าเป็นเมื่อกี้ผมเด้งครูเมื่อกี้ผมเด้งครูผมไม่ได้ฟังครูยังไม่ได้อธิบายเลยครับครูแค่ถามความรู้เดิมความเข้าใจครับครูอธิบายก่อนเขาเด้งครับครูยังไม่ได้อธิบายความเป็นเอกภาพเลยครับครูถามว่าตามที่เราเข้าใจเนี่ยเราเข้าใจว่าอย่างไรเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งครับเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งโอเคทีนี้เฉลยนะครับเฉลยมาดูว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ที่เราเข้าใจอยู่มันจะตรงไหมนะครับความเป็นเอกภาพหมายความว่านะครับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมายความว่าภาพนั้นมองไปแล้วดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนเดียวกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันเขาเรียกว่าความเป็นเอกภาพเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเดี๋ยวขอเปิดตัวอย่างแป๊บนึงเอานั่นเป็นลบทิ้งแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวครูขอเปิดในอินเทอร์เน็ตโอเคเจอแล้วโอเคนักเรียนเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับเห็นตัวอย่างหรือเปล่าเห็นแล้วครับนักเรียนดูภาพที่ภาพตามลูกศรครูนะเห็นลูกศรครูไหมครับนักเรียนเห็นลูกศรไหมอ้าวไม่เห็นเห็นแป๊บเดียวเจอแล้วครับโอเคนักเรียนดูลูกศรที่ครูชี้ภาพนะครับเห็นไหมครับภาพนี้นะครับมีความเป็นเอกภาพนะครับซึ่งเมื่อกี้ครูอธิบายไปแล้วนะก็คือความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับภาพนี้ทําไมถึงมีความเป็นเอกภาพนักเรียนสังเกตว่าภาพนี้เป็นภาพที่เขาวาดอะไรเอ่ยแม่ลูกกอดกันครับแม่นาคพระขนงแม่นาคพระขนงไม่ใช่นะครับไม่ใช่แม่นาคเป็นภาพแม่กำลังกอดกับลูกอยู่นะครับซึ่งมีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับซึ่งจะทำให้ภาพนี้มีการจัดองค์ประกอบแบบเอกภาพนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างต่อไปอันนี้ก็แม่กอดลูกเหมือนกันนี่ก็แม่กอดลูกเหมือนกันเห็นไหมครับนี่คือมองไปปั๊บแล้วมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันแต่เราสามารถแยกออกมาชัดเจนว่ารูปร่างรูปทรงเนี่ยมันเห็นชัดเจนว่าอันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นลูกนะครับ
อ่าเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างอีกอันนึงอ่านี่นกฮูกนี่ชัดเจนเหมือนกันอ่าเห็นไหมครับนกฮูกนะครับมีนกฮูกพ่อแม่ลูกเห็นไหมในลักษณะของการจัดองค์ประกอบจัดให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันในที่นี้หมายความว่าเรายังสามารถแยกแยะรูปร่างรูปทรงได้อยู่ว่าอันนี้คือพ่ออันนี้แม่อันนี้ลูกนะครับอันนี้คือความหมายของคำว่าเอกภาพนะครับต่อไปความสมดุลนะครับอันที่สองคือความสมดุลความสมดุลคืออะไรตามที่เราเข้าใจไหนลองอธิบายให้ครูฟังหน่อยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยสีผสมกันลงตัวครับสีผสมกันลงตัวคนอื่นเข้าใจว่าไงครับรูปภาพสมดุลกันรูปภาพสมดุลกันช่วยกันตอบหน่อยช่วยกันตอบหน่อยเราจะได้รู้ว่าไม่เอียงไปทางซ้ายหรือทางขวาครับอะไรอีกครับช่วยกันตอบหน่อยเร็วช่วยกันตอบหน่อยนะครับความสมดุลความสมดุลนะครับความสมดุลความสมดุลผู้หญิงไม่ค่อยตอบเลยเนาะผู้หญิงเนี่ยแล้วก็ปิดกล้องครูก็ไม่รู้ว่าใครเรียนอยู่เนี่ยความสมดุลนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาความสมดุลหมายความว่านะครับภาพนั้นมีการจัดองค์ประกอบแบบ2ข้างเท่ากันความสมดุลมันมีอยู่2ลักษณะก็คือสมดุลแบบ2ข้างเท่ากันกับสมดุล2ข้างไม่เท่ากันนะครับจัดยังไงนะครับซึ่งการจัดความสมดุลเนี่ยเขาจะมองในที่ว่างของภาพนะครับว่าที่ว่างมันเหลือเท่ากันไหมหมายความว่าบนล่างซ้ายขวานะครับบนล่างซ้ายขวามันมีพื้นที่ว่างเท่ากันหรือเปล่าถ้ามันเท่ากันมันจะเป็นการสมดุลแบบ2ข้างเท่ากันนะครับและความสมดุล2ด้านไม่เท่ากันเป็นอย่างไรไปดูตัวอย่างนะครับครูเปิดตัวอย่างแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ใบงานที่จะทำเนี่ยเป็นใบงานแบบเวิร์กชีตนะครับใบงานแบบเวิร์กชีตนักเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Google Classroom นะครับหรือไม่งั้นเดี๋ยวพอครูสอนเสร็จหลังจากนี้ครูจะส่งให้ในไลน์ได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวครูจะส่งให้ในไลน์อีกทีนึงนะครับทั้งเวิร์กชีตทั้ง Classroom แล้วก็รหัสเข้าห้องนะครับซึ่ง Classroom เนี่ยมันจะเอาไว้เก็บงานนักเรียนนะครับที่นักเรียนส่งแล้วและครูก็ให้คะแนนแล้วนักเรียนสามารถเข้าไปเช็คได้เลยนะครับเดี๋ยวแชร์แป๊บนึงต่อไปเป็นตัวอย่างของความสมดุลนะมาดูความสมดุลกันมาดูภาพแรกเลยนะครับนักเรียนเห็นลูกศรครูไหมเห็นครับโอเคนี่รูปนี้นะครับเป็นก้อนหินที่มีการจัดเรียงการจัดองค์ประกอบนะครับคือซ้อนกันขึ้นไปเนี่ยนักเรียนลองตอบครูซิว่าเป็นการสมดุลแบบ2ข้างเท่ากันหรือ2ข้างไม่เท่ากัน2ข้างเท่ากันครับเท่ากันพอดีครับโอเคซึ่งครูได้บอกไปแล้วใช่มั้ยว่าเขาดูจากไหนเขาดูจากบริเวณว่างใช่มั้ยบริเวณว่างของภาพบนล่างซ้ายขวาเข้ากันไหมนะครับซึ่งภาพนี้มีการจัดองค์ประกอบแบบความสมดุลที่เท่ากันนะครับ2ด้านเท่ากันต่อไปอันนี้ใครรู้ว่าอะไรเนี่ยภาพนี้ประชาธิปไตยครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับภาพนี้มีการจัดองค์ประกอบแบบไหนครับข้างเท่ากันครับ2ข้างเท่ากันนั่นเองนะครับหากเรานำไม้บรรทัดมาขีดครึ่งตรงกลางไหมเห็นลูกศรถูกไหมเฮ้ขีดตรงกลาง2ข้างก็จะมีน้ำหนักที่เท่ากันนั่นเองต่อไปอันนี้2ข้างเท่ากันเดี๋ยวครูนี่มาดูรูปนี้นักเรียนคิดว่าภาพนี้เนี่ย
เป็นการจัดองค์ประกอบแบบไหนครับภาพไม่เท่ากันครับทำไมถึงคิดว่าเป็นการจัดองค์ประกอบแบบสมดุลสองด้านไม่เท่ากันครับเท่ากันครับเริ่มงงละเริ่มงงละเห็นไหมผมนี่เริ่มงงเริ่มงงละครูจะบอกเทคนิคง่ายนะครับเทคนิคของการดูว่าภาพนั้นมีความสมดุลเท่ากันหรือไม่เท่ากันเนี่ยสองข้างเท่ากันหรือไม่เท่ากันเนี่ยให้นักเรียนแบ่งครึ่งของกระดาษเลยนักเรียนเห็นลูกศรครูไหมแบ่งครึ่งในแนวนอนถ้ามันมีน้ำหนักที่เท่ากันอันนี้คือสองข้างเท่ากันแบ่งครึ่งในแนวตั้งถ้าซ้ายขวามีน้ำหนักที่เท่ากันมันก็คือสองข้างเท่ากันสรุปว่าภาพนี้มีความสมดุลแบบสองด้านเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับเท่ากันครับเก่งมากเท่ากันนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างสองด้านไม่เท่ากันสองด้านไม่เท่ากันในการวัดเนี่ยเราวัดจากสายตานะครับเราไม่ได้วัดจากไม้บรรทัดนะเอามาดูสองข้างไม่เท่ากันปุ๊บนี่โอเคครับเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าไม่เท่ากันรู้เลยใช่ไหมครับคือน้ำหนักมันเทไปด้านไหนลูกน้ำหนักมันเทไปด้านคนที่ยืนบนหน้าผาใช่ไหมครับมันมีน้ำหนักที่รู้สึกว่ามันมากกว่านั่นเองนะครับเราวัดจากสายตานะครับเราวัดจากสายตานั่นเองมาดูอีกภาพนึงอีกภาพนึงจะได้เห็นชัดเจนเลยอีกภาพนึงเป็นภาพนี้แล้วกันเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการจัดองค์ประกอบแบบสองข้างไม่เท่ากันความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากันนะครับโอเคต่อไปจุดเด่นครับต่อไปจุดเด่นตามที่เราเข้าใจจุดเด่นคืออะไรครับจุดที่มันเด่นครับนัดทีละคนลูกจุดที่มันเด่นครับจุดที่อะไรนะครับที่เด่นจุดที่เด่นใครจะตอบของผมคือเอกลักษณ์ของภาพครับเอกลักษณ์ของภาพใกล้เคียงมากเลยครับบันทิตาตอบคุณหน่อยบันทิตาคะอยู่ไหมค่ะปฏิตาครับตามความเข้าใจของเราเนี่ยเราเข้าใจว่าจุดเด่นเนี่ยมันเป็นยังไงครับจุดเด่นการจัดองค์ประกอบแบบจุดเด่นก็มีจุดใดจุดหนึ่งที่เด่นกว่าที่อื่นค่ะโอ้ใกล้เคียงมากท่านไหนใครจะตอบอีกใครจะตอบครูอีกจุดที่มองเห็นเป็นสิ่งแรกที่มองเห็นเป็นสิ่งแรกยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับที่นักเรียนตอบมาทั้งหมดถูกต้องหมดเลยครับจุดเด่นหมายความว่าภาพนั้นมีจุดเด่นสะดุดตานั่นเองมองเห็นครั้งแรกเนี่ยมันจะสะดุดตาเลยถ้าเป็นภาษาที่เราพูดมองแวบเดียวรู้เลยว่าเป็นอะไรมองมันสักถ้าเป็นสีเนี่ยสีแดงเนี่ยมองไปสีแดงมันก็เข้าตาเราเลยเขาเรียกว่าจุดเด่นนะครับทีนี้มาดูว่าไอ้จุดเด่นเนี่ยเราเอาไปใช้ในการจัดองค์ประกอบสีอย่างไรอ่ะไปดูตัวอย่างกันครับทีนี้ไปดูตัวอย่างไปดูตัวอย่างของจุดเด่นเลย ภาพนี้ชัดเจนมากนักเรียนเห็นภาพขึ้นยังครับครับโอเคภาพนี้นะครับเป็น
ภาพหลอดไฟเห็นไหมเป็นภาพหลอดไฟมองไปเนี่ยคือครูเลยชัดเจนเลยใช่ไหมครับใช่ครับตรงกลางด้วยชัดเจนเลยว่ามันคือจุดเด่นนั่นเองมองไปจุดเด่นก็คือตรงกลางเลยนะครับซึ่งภาพนี้ไม่ได้มีแค่ความเป็นจุดเด่นอย่างเดียวซึ่งมีการจัดองค์ประกอบแบบความสมดุลอยู่ด้วยนะครับคือหลอดไฟที่มันเป็นจุดเด่นมันอยู่ตรงกลางนะครับเมื่อเราแบ่งภาพครึ่งแล้วเนี่ยน้ำหนักก็จะเท่ากันนะครับบนล่างนะครับแนวนอนกับแนวตั้งน้ำหนักจะเท่ากันทั้งสองด้านนั่นเอง ต่อไปรูปนี้รูปนี้ชัดเจนอีกเหมือนกันนะครับมีการจัดองค์ประกอบภาพแบบจุดเด่นนะครับเด่นด้วยอะไรเด่นด้วยสีตอบครูได้ถูกต้องครับเด่นด้วยสีนะครับเด่นด้วยสีแล้วมันมาจากเกมด้วยครับอะไรนะครับมาจากอะไรนะจากเกมนึงครับจากเกมนึงอันนี้ครูไม่รู้จักนะครูสุ่มมานะครับมาดูภาพต่อไปเอาภาพนี้แล้วกันเห็นไหมภาพนี้เป็นภาพคนกำลังทำอะไรอยู่ชูมือขึ้นแล้วมีแสงสีแดงครับเรียกแอร์ด้วยครับเหมือนเขากำลังจุดคบไฟอยู่ใช่ไหมนี่จุดเด่นของภาพนี้อยู่ที่ตรงไหนครับผู้ชายที่ถือคบไฟครับอยู่ที่ดวงไฟที่อยู่ตรงกลางของภาพนั่นเองนะครับภาพต่อไปเลยจุดเด่นง่ายนะจุดเด่นดอกไม้ครับดอกไม้มีการจัดองค์ประกอบจุดเด่นก็คือนำไปวางไว้มุมใดมุมหนึ่งนะครับแล้วให้เด่นด้วยสีของภาพนะครับเดี๋ยวฟังให้นะครับ นี่เห็นไหมครับคำว่าจุดเด่นไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางเสมอ3ภาพแรกที่ครูยกตัวอย่างมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแต่ภาพดอกไม้ภาพนี้มันอยู่ตรงไหนเอ่ยมันอยู่ตรงมุมด้านล่างเห็นไหมครับมันก็จะเป็นจุดเด่นได้เหมือนกันเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกยกตัวอย่างมันไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ตรงกลางนะครับจุดเด่นเดี๋ยวหาภาพชัดๆก่อนนี่ก็ชัดเจนเห็นไหมครับนักเรียนลองตอบคำถามครูซิว่าจุดเด่นของภาพนี้อยู่ที่ตรงไหนตรงกลางครับไม่ใช่ตรงกลางนะครับอยู่บริเวณล่างซ้ายนะครับอยู่บริเวณล่างซ้ายจุดเด่นของภาพนี้ก็คือตัวเป็ดที่ตัวสีเหลืองใหญ่นี้เห็นไหมเดี๋ยวไปดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเอาภาพนี้ยากขึ้นมาเป็นระดับนะครับนักเรียนตอบครูซิว่าภาพนี้จุดเด่นของภาพนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยหอไอเฟลครับถูกต้องครับหอไอเฟลนะครับซึ่งอยู่ตรงกลางหรืออยู่ด้านข้างครับด้านข้างครับด้านข้างนี่โอเคผ่านนะครับสำหรับเรื่องของจุดเด่นสรุปว่าจุดเด่นเนี่ย มันไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ตรงกลางนะครับสามารถอยู่ได้ทั้งด้านข้างหรือมุมใดมุมหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้สีในการใช้สีตัดกันนะครับในการใช้งานนะครับซึ่งจะทำให้ภาพนั้นมีจุดเด่นขึ้นมาทันทีต่อไปใกล้จบแล้วต่อไปความกลมกลืนตามที่เราเข้าใจว่าความกลมกลืนเป็นยังไงครับแยกไม่ออกจากสิ่งแยกไม่ออกแยกไม่ออกฮะใครจะตอบอีกมีอะไรอีกความกลมกลืนอะไรนะครับสีที่กลมกลืนครับสีที่กลมกลืนตอบอยู่คนเดียวเลยไม่แบ่งเพื่อนตอบเลยสีที่เสมอกันครับสีที่เสมอกัน
ที่นักเรียนตอบมานะครับถูกต้องและใกล้เคียงมากนะครับความกลมกลืนนะครับความกลมกลืนคล้ายๆกับความเป็นเอกภาพนะครับแต่ความกลมกลืนเนี่ยมันจะมองดูแล้วนะครับมันจะดูเป็นเนื้อเดียวกันนะครับมองดูเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งแตกต่างจากความเป็นเอกภาพความเป็นเอกภาพมองไปแล้วมันดูไม่เป็นเนื้อเดียวกันแต่มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ความกลมกลืนเนี่ยคือใช้โทนสีเดียวกันใช้โทนสีเดียวกันดูแล้วกลืนไปด้วยกันแต่ยังสามารถแยกออกได้ว่าเป็นภาพอะไรรูปร่างอะไรมาดูตัวอย่างเลยครับนี่คือตัวอย่างของความกลมกลืนนี่เป็นภาพอะไรเอ่ยนักเรียนมองดูเป็นภาพอะไรเอ่ยต้นไม้มีคนเดินอยู่ครับเป็นภาพคนกำลังมีต้นไม้มีคนเดินอยู่ในสวนใช่ไหมครับมีรูปบ้านเห็นไหมซึ่งโทนสีที่เขาใช้เป็นโทนสีร้อนนั่นเองสีโทนร้อนนะครับภาพนี้จึงทำให้มีความกลมกลืนนั่นเองต่อไปตัวอย่างนี้ภาพพร้อมนี้ก็มีความกลมกลืนนะครับกลมกลืนด้วยทัศนธาตุอะไรใครตอบครูได้ดอกไม้ครับยังไม่ใช่ครับสีถูกต้องกลมกลืนด้วยสีและรูปร่างรูปทรงนั่นเองรูปร่างรูปทรงมีลักษณะคล้ายกันและสีที่ใช้ก็คือสีโทนร้อนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสีโทนเดียวกันมองดูแล้วมันก็จะดูกลมกลืนนะครับต่อไปภาพนี้ตอบมาว่าภาพนี้มีการจัดองค์ประกอบสีแบบกลมกลืนโดยใช้ทัศนธาตุอะไรครับสีโทนเย็นครับเนี่ยเยี่ยมมากเลยสีโทนเย็นอะไรอีกชัดเจนมากเลยรูปร่างรูปทรงยังไม่ใช่ครับจุดเด่นจุดเด่นนะมันเป็นการจัดองค์ประกอบครับอันนี้มันอยู่ที่ความกลมกลืนแล้วโอ้ยหน่อยฮัลโหลนักเรียนได้ยินเสียงครูไหมได้ยินครับได้ยินครับโอเคเมื่อกี้มีคนโทรเข้านะครับครูเลยเข้ามาใหม่โอเคเมื่อกี้เพื่อนตอบไปแล้วนะครับภาพนี้มีการจัดองค์ประกอบนะครับด้วยความกลมกลืนนะครับโดยใช้สีโทนเย็นและทัศนธาตุที่มีชื่อว่าเส้นนั่นเองนะครับเห็นไหมนำเส้นมาจัดองค์ประกอบจนกลายเป็นกิ่งก้านของต้นไม้เห็นไหมครับมาต่อไปเลยนี่ภาพนี้นะครับเป็นการจัดองค์ประกอบนะครับด้วยความกลมกลืนนะครับโดยนำทัศนธาตุอะไรเข้ามาใช้เส้น เส้นยังไม่ใช่นะครับในนี้ยังไม่มีเส้นชัดเจนเลยนักเรียนดูดี
รูปร่างรูปทรงนักเรียนมองเห็นไหมเดี๋ยวครูใช้ขยายใหญ่ให้ขยายใหญ่ให้ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเห็นไหมอ๋อลูกนั่งแปดกันถ้าดูดีๆดูดีๆการผสมผสานทัศนธาตุเอาซูมให้ใหม่ซูมอีกทัศนธาตุอะไรครับจุดจุดนั่นเองนะครับภาพนี้นะครับจุดถูกต้องครับภาพนี้มีการจัดองค์ประกอบนะครับด้วยความกลมกลืนนะครับโดยนำจุดนั่นเองนำจุดนะครับมาจัดวางองค์ประกอบให้มันกลายเป็นรูปร่างรูปทรงนั่นเองครับนี่ซึ่งมีความกลมกลืนนั่นเองต่อไปสุดท้ายความขัดแย้งครับสุดท้ายความขัดแย้งตามที่นักเรียนเข้าใจว่าไงเอ่ยสุดท้ายความขัดแย้งครับการจัดองค์ประกอบแบบขัดแย้งความขัดแย้งครับใครตอบครูได้สีที่ไม่เหมือนกันสีที่ไม่เหมือนกันเยี่ยมใครตอบอีกรูปทรงที่ต่างกันครับรูปทรงที่ต่างกันสันชัยผมเริ่มคิดไม่ออกแล้วปิยวัฒน์ปิยวัฒน์นี่โอนออน2จอเนี่ยตอบครูมาสักจอหนึ่งปิยวัฒน์สีสะอาดครับความขัดแย้งความขัดแย้งตามที่เราเข้าใจครับตอบได้ไหมไม่รู้แล้วครับไม่รู้เอาใครตอบได้อีกธีรพงษ์ครับตอบได้ไหมคิดตามไม่ทันแล้วครับคิดตามไม่ทันไม่เป็นไรสุดท้ายนะครับความขัดแย้งเมื่อกี้เพื่อนตอบมาถูกต้องหมดเลยครับความขัดแย้งด้วยสีขัดแย้งด้วยรูปร่างรูปทรงนั่นเองที่มันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเวลาเรานำมาจัดองค์ประกอบบางครั้งภาพนั้นมันก็เหมือนภาพดวงตาได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยไปดูตัวอย่างกันเก่งแล้วเนี่ยตอบได้ทุกอย่างเลยนะครับตอบได้แม้แต่กระทั่งมีแต่ใบงานไม่มีใบความรู้นักเรียนก็สามารถตอบได้นะครับทุกวันนี้นักเรียนเก่งมากนะครับไปดูตัวอย่างความขัดแย้งมาดูความขัดแย้งนี่เห็นไหมครับนักเรียนคิดว่าภาพนี้มีความขัดแย้งสีครับสีหนึ่งมีอีกอย่างครับสีมีอีกอย่างนึงอะไรครับรูปร่างอะไรเอ่ยปิดหนึ่งจอนะครับเวลาพูด รูปร่างรูปทรงนั่นเองนะครับมาดูภาพต่อไปเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเมื่อนำมาจัดองค์ประกอบแล้วมันจะเหมือนภาพลวงตาเห็นไหมอันนี้ก็มีการจัดองค์ประกอบนะครับความขัดแย้งก็คือสีที่ต่างกันนั่นเองแล้วก็รูปร่างรูปทรงนะครับที่ต่างกันก็เกิดความขัดแย้งทีนี้มาดูตัวอย่างอื่นแล้วกันนี่ชัดเจนเลยนี่เห็นไหมครับสีคนละโทนรูปร่างรูปทรงคนละอย่างเห็นไหมครับมีวงกลมมีสามเหลี่ยมอยู่ข้างในแต่เมื่อเราระบายสีในแต่ละช่องที่มีสีต่างกันมันก็จะเกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นมานะครับซึ่งจะแตกต่างจากความกลมกลืนนะความกลมกลืนจะดูเป็นชิ้นเดียว
กันนะครับดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับครับภาพแบบนี้เขาประกวดขายได้ไหมเนี่ยได้ครับภาพศิลปะไม่จำเป็นว่าจะวาดสวยหรือไม่สวยมันอยู่ที่ความชอบของคนนะครับความชอบของคนความคิดของศิลปินนะครับถ้าเขาชอบศิลปินเขาก็ซื้องานนะครับทำไมผลงานถึงของศิลปินถึงขายได้พันล้านร้อยล้านทั้งที่บางครั้งเรามองดูแล้วมันไม่สวยเลยนะครับเอาสีมาสลัดที่เฉยของแจ็คสันพอลล็อกอย่างเงี้ยภาพหนึ่งเป็นร้อยล้านนะครับแต่ทำไมมีคนซื้อนะเพราะเขาชื่นชอบในตัวศิลปินนั่นเองนะครับชื่นชอบแนวคิดนะครับภาพแอปแตกหลายภาพที่เรามองดูไม่รู้เรื่องเนี่ยผลงานที่ดูไม่รู้เรื่องเนี่ยหลายภาพเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนะครับของศิลปินระดับโลกนะครับครูก็อธิบายไม่ได้หรอกว่าทำไมเขาซื้อนะต่อไปอีกหนึ่งภาพเลยนี่ภาพตัวอย่างข้างต้นของศิลปินที่มีชื่อว่าอะไรใครจำได้ภาพสุดท้ายแวนโก้เยี่ยมมากเก่งมากครับนักเรียนเป็นภาพของแวนโก้ภาพนี้นะครับมีการจัดองค์ประกอบศิลป์แบบความขัดแย้งนะครับความขัดแย้งโดยใช้อะไรเข้ามาใช้ครับพัสธาตุอะไรเข้ามาใช้ใครตอบได้โดยใช้ทัศนธาตุอะไรเข้ามาใช้สีครับสีถูกต้องครับอีกหนึ่งอย่างเป็นครับเยี่ยมมากครับถูกต้องทั้งหมดเลยนำสีนะครับนำสีเข้ามาใช้สีโทนร้อนกับสีโทนเย็นนะครับดวงดาวกับพระจันทร์เป็นสีโทนร้อนท้องฟ้าและหมู่บ้านเป็นสีโทนเย็นนะครับมันก็จะตัดกันทันทีนะครับเกิดความขัดแย้งขึ้นโดยลวดลายของเส้นเห็นไหมครับเส้นมันจะมีเส้นโค้งเส้นขดเส้นม้วนเส้นตรงอยู่ในนี้นะครับภาพนี้จึงมีการจัดองค์ประกอบแบบขัดแย้งนั่นเองทีนี้ต่อไปใบงานเดี๋ยวครูจะแปะเอาไว้ในไลน์นะครับจะเป็นเวิร์กชีทให้นักเรียนทำในนั้นเลยเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างคร่าวๆก่อนเวิร์กชีทอยู่ไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอะไรอย่างนักเรียนเห็นหรือยังครับเห็นแล้วครับโอเคนะครับใบงานตัวนี้เดี๋ยวครูจะแปะลิงก์เอาไว้นะครับนักเรียนก็แค่พิมพ์ชื่อนะครับชื่อนามสกุลชั้นนะครับแล้วนักเรียนก็เลือกตอบได้เลยนี่ตามคำสั่งเลยจากตัวเรื่องให้นักเรียนเรื่องตอบคำถามใต้ภาพให้ถูกต้องนะครับนักเรียนก็ทำในโทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับพอทำเสร็จนักเรียนก็แค่กดฟินิชส่งมามันก็จะคิดคะแนนให้ทันทีครูสอนวันไหนบ้างครับผมจะได้รู้แล้วผมก็มาครูสอนวันอังคารห้องเรานะม.1ครูสอนวันวันอังคาร11โมงถึงเที่ยงโอเคครับตามตารางพวกเราไม่มีตารางเหรอครับมีครับแต่ผมไม่ได้ดูอ๋อโอเคครูจะสอนประมาณนี้ก็ก่อนที่ครูจะสอนครูก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้เราก่อน1วันนะครับแต่สัปดาห์นี้ครูลืมแปะนะครับครูเพิ่งมาแปะไว้เมื่อเช้านี้อ่ะใบงานก็ถ้าใครไม่มีลิงก์ตัวนี้นักเรียนก็เข้าไปในคลาสรูมได้เลยนะครับในคลาสรูมครูแปะไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยครูจะแปะลิงก์เอาไว้ให้อีกนะครับสำหรับวันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมเอ่ยมีใครสงสัยอะไรไหมภาพที่สอง
ภาพแรกภาพแรกภาพที่สองมันคืออะไรครับอ้าวไม่รู้เนี่ยครูสอนไปแล้วนักเรียนต้องไปตอบเองเนี่ยตัวอย่างนี่ครูยกตัวอย่างมาหมดแล้วเนี่ยภาพพวกนี้นะครับมีใครจะถามอะไรไหมครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับเดี๋ยวเสร็จนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนเข้าไปทำใบงานแล้วก็ส่งครูนะครับมีอยู่นิดเดียวนะครับแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับนักเรียนโอ้โหครับสวัสดีครับเออเอาผ่านเถอะครับโอ้โหครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไม่รู้ไม่รู้จุ๊กครูไม่รู้ไม่รู้คนอื่นเขาไม่เปิดกล้องแต่ผมปิดเปิด